เลขาธิการสปสช.ร่วมเปิดหน่วยบริการตรวจยีนแบล็คค่าวันแบล็คค่าทูพลัสแห่งแรกของภาคตะวันออกที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีค่ะหวังว่าจะช่วยคัดกรองความเสี่ยงสกัดมะเร็งเต้านมเชิงรุกเพื่อลดอัตราป่วยและความสูญเสียให้น้อยลงหลังพบในพื้นที่มีความชุกสูงไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนำสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากผู้ป่วยเข้าเครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรมเร่งค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านมแบล็คค่าวันแบล็คค่าทูซึ่งหากพบผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยาพุ่งเป้าส่วนญาติสายตรงก็จะได้รับการตรวจหายีน2ตัวนี้ด้วยเช่นกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมรังไข่ตับอ่อนและต่อมลูกหมากตั้งแต่ระยะต้นการคัดกรองมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้เริ่มใช้มากว่า1เดือนแล้วและล่าสุดทางโรงพยาบาลได้เปิดหน่วยบริการตรวจยีนแบล็คค่าวันแบล็คค่าทูอย่างเป็นทางการเป็นที่แรกของภาคตะวันออกด้วยหลังพบมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นปีละกว่า 2,000 รายและพบความชุกการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงที่มีอายุน้อยกว่า45ปีค่อนข้างสูงเราเคยเข้าร่วมโครงการจีโนมิกไทยแลนด์นะครับแต่เนี้ยโครงการปิดไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไม่เปิดอะไรเพิ่มเติมมาเลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีศูนย์ส่งหรือศูนย์ตรวจนะครับอันที่2เนี่ยหลังจากที่สปสช.เนี่ยให้สามารถเบิกได้นะครับเราก็คิดแล้วแหละว่าศูนย์ตรวจที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็บางทีการขนส่งตัวเลือดไปเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วในภาคตะวันออกเองก็ยังไม่มีที่ไหนเปิดเลยนะครับเราก็เลยต่อยอดนะครับจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเลขาธิการสปสช.ซึ่งมาร่วมเปิดหน่วยบริการดังกล่าวชื่นชมที่นี่มีความมุ่งมั่นช่วยให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงการตรวจคัดกรองยีนก่อมะเร็งเต้านมแบล็คค่าวันแบล็คค่าทูได้ง่ายและรักษาได้เร็วขึ้นโดยบริการนี้ครอบคลุมอยู่ในสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่ตั้งเป้าตรวจให้ได้ปีละ 68,000 รายต้องเรียนว่าตรงนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของสปช.มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ต้องมีส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าศูนย์ที่จะตรวจเนี่ยยังไม่เยอะดังนั้นวันนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้าท่านเปิดศูนย์ตัวนี้ตรวจเนี่ยก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกอย่างน้อยนะฮะได้มีการตรวจตรงนี้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่เข้ารับบริการตรวจคัดกรองยีนแบล็คค่าวันแบล็คค่าทูได้ฟรีจะต้องเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อยกว่า45ปีหรือเป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่ไม่มีตัวรับยาพุ่งเป้าหรือเป็นมะเร็งเต้านมและมีประวัติครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆร่วมด้วยซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มเสี่ยงญาติสายตรงที่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรีเช่นกันสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน